สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชากรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา16นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงณสาราดุสิดาลัยสวนจิตตดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุจันโอาชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทับบกวิทยาลัยการทับเรือวิทยาลัยการทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2561เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะรวมจำนวน1ัน5คนโอกาส,กาสีได้พระราชทานพระบรมราชโชวารแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในการเสริมสร้างความดีความเจริญให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง ท่านทั้งหลายล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนทั้งได้ผ่านการศึกษาอบรมเป็นพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติมาแล้วจัดได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราการจำรรงรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้นแม้จะมีหลายอย่างประการด้วยกันแต่ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการเสริมสร้างความดีความเจริญให้เกิดมีขึ้น ในบ้านเมืองทุกท่านจึงควรจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ให้มากและตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าและช่วยกันสืบสารรักษาต่อยอดสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วในบ้านเมือง ให้ดำรงคงอยู่และงอกงามขึ้นไปถ้าทุกคนทุกฝ่ายพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและความวัฒนาผาสุขของบ้านเมืองและประชาชนก็จะบ,บังเกิดเพิ่มพูนขึ้นเป็นปรากฏการแข็งแกร่งอันแข็งแกร่งในการป้องกันรักษา ประเทศชาติและราชอาณาจักรให้ดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นอิสระตลอดไป เวลา17.40นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นนายพลจำนวน908นายและนายตำรวจชั้นนายพลจำนวน160นายซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณโอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราชโชวารความสำคัญตอนหนึ่งว่า การที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าท่านมีเกียรติสูงขึ้นและมีความรับผิดชอบสูงขึ้นด้วยคำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสําคัญมากทั้งแก่ตัวเองและแก่ชาติบ้านเมืองทุกท่านจึงต้องสังวรระวังที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้ดีให้ควรแก่ตําแหน่งและชั้นยศทั้งตั้งใจปฏิบัติงานทุกส่วนทุกด้านให้สําเร็จผลตามคําปฏิญาณที่ให้ไว้โดยครบถ้วน จะได้เป็นเกียรติแก่ตนแก่หน่วยงานและเป็นประโยชน์อันกว้างขวางยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดเบญจมาบบพิธดุสิตวนารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา16นาฬิกา22นาที ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดเบญจมบพิรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดใสทอง ภายหลังได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าวัดเบญจมบพิษซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านายห้าพระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทําพาติกรรมวัดเบญจมบพิษขออภัยครับทรงทําพาติกรรมวัดเบญจบพิษและสถาปนาวัดขึ้นใหม่พระราชทานชื่อว่าวัดเบญจมบพิษดุสิตวนาราม เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า The Marble Temple เพราะพระอุโบสถและพระระเบียงประดับด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลี ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานณนประธานรัตนบัลลังพระประธานนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเวลา17นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครวัดมกุฏกษัตริยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 สิ่งปลูกสร้างที่สำคัญในวัดอาทิพระอุโบสถมีลายพระมหามงกุฎอันเป็นตราประจำรัชกาลที่สทั้งที่หน้าบานและด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่างบนบานหน้าต่างและบานประตูด้านในเขียนพระสูตรที่เป็นคาถาด้วยอ,อักษรตัวบรรจงและพระวิหารได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปมัมถมให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี2551ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม และเป็นโบราณสถานทางศาสนาที่สำคัญด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามและทรงคุณค่าเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวที่น่าสนใจของชาวไทยและชาวต่างประเทศโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่4 เวลา17นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมมาวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่2 วัดอรุณราชาวรารามสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดมะกอกตามชื่อตำบลบางมะกอกภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมะกอกนอกวัดแจ้งวัดอรุณราชธา,ารามและวัดอรุณราชาวราราม ด้วยชื่อวัดแจ้งนั้นภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชมีพระราชประสงค์ย้ายราชธานีมาตั้งณนกะรุงธนบุรีและได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมากมาถึงหน้าวัดนี้เมื่อเวลารุ่งอรุณจึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดแจ้งซึ่งมีความหมายว่าอารุณรุ่งและได้ทรงสร้างพระราชวังใหม่มีการขยายเขตพระราชฐานเป็นเหตุให้วัดแจ้งตั้งอยู่กลางพระราชวัง ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไหลรัชกาลที่สองเมื่อครั้งที่ส่งเป็นวังหน้าได้ส่งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแจ้งทั้งยังได้ส่งปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิโลกเป็นพระประธานในพระอุโบสถด้วยพระองค์เองอีกด้วยโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างและปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆในวัดเพิ่มเติมอีกหลายอย่าง อีกทางยังได้เชิญพระบรมอาทิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาฏของพระประธานในพระอุโบสถและเมื่อการปฏิสังขรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้พระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชวราราม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงาน3ามทศวรรษน้ำพระทยัยสมเด็ดจเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ วันนี้เวลา9นาฬกา5นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนากรุงเทพมหานครทรงเปิดงาน3ทศวรรษน้ำประไทยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอส,อสอวท บุรณนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินหรือสอ,อวนอและกระทรวงรศึกษาธิการร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่25-26ตุลาคม2562ในโอกาสครบ30ปีการดำเนินงานโครงการโอลิมปิกวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและเฉลื พระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยทั้งสองพระองค์พระราชทานพระราชูปธมร,รมและพระราชทานพระอุปธรรมแก่โครงการมาโดยตลอดรวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ที่เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยผู้ที่เคยเข้าค่ายอบรมวิชาการอดีตวิทยากรและผู้ทำคุณประโยชน์แก่โครงการ โอกาสนี้ทรงปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการศึกษาโดยทรงชี้เห็นถึงความแตกต่างของการศึกษาในอดีตที่มีความยากลำบากกว่าปัจจุบันและทรงยกตัวอย่างถึงการดำเนินโครงการโอลิมปิกวิชาการที่ต้องเรียนรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขัน อีกอย่างหนึง่งวิชาการที่เราไปเนี่ยถ้าเราไปได้แข่งขันด้วยตัวเองเนี่ยไม่ใช่ประโยชน์อยู่ที่การแข่งขันแต่ประโยชน์อยู่ที่เราเราจะได้เปรียบเทียบอย่างที่เขาเรียกว่ามีเบนชมาร์คคือเปรียบเทียบว่าเขาเป็นอย่างไรกันแล้วในโลกเราควรจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตรงไหนกับใดเขาก็ยังมีโอลิมปิกวิชาการอยู่ คนไทยก็จะต้องไม่แพ้ก็จะต้องไปคู่กับเขาถึงสมมติว่าเขาเข้าไป่สำเร็จไปเราก็อาจจะเหลือเหล่าที่ทำก็ขอให้ทุกคนทุกอย่างเป็นไปด้วยดีขอบคุณจากนั้นทอดพระเดตนในทศการ3ทศวรรษน้ำพระทยัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ ทางนี้ตลอดระยะเวลา30ปีมีผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการแล้วจำนวน660คนใน8สาขาวิชาได้แก่คณิตศาสตร์เคมีฟิสิกส์คอมพิวเตอร์ชีววิทยาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศและภูมิศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงและรางวัลเกียรติคุณประกาศรวมจำนวน709รางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรตัตตยราชนารีทอดพระเนตรวีดิทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองบาตมบวกกับประเทศไทยที่มีมายาวนานตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เวลา17นาฬิกา20นาทีของวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธรรารณรัฐเยอรมนีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราาัคติยาราชนารีเสด็จไปยังอาคารไขเซอร์วินเฮมบารเมืองบาดฮอมบวกสหพันธ์สาธรรารณรัฐเยอรมนีในการนี้พระราชทานพระวโรากาสให้ในายจีรวัตรภูมิจิต เอกอัครราชทูตนักกรุงเบอร์ลินนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงศูลใหญ่นานครแฟรงก์เฟิร์ตและข้าราชการทีมประเทศไทยประจำนาคารแฟรงก์เฟิร์ตพร้อมคู่สมรสเฝ้าฉายพระรูปร่วมเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสเสด็จเยือนสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีสร้างความปลื้มปิติให้แก่เหล่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นล้นพ้นจากนั้นทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยมของเมืองบาดฮอมบวกพร้อมกับพระราชทานพระวรโรกาสให้ นายอเล็กซานเดอร์เฮเสนายกเทศมนตรีเมืองบาทฮอมบวกเฝ้าถวายของที่ระลึกซึ่งเป็นภาพหนังสือพิมพ์เก่าที่จัดทำขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกถึงการจัดงานวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะักเมืองบาทฮอมบวกเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2450 โอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ภาพความสัมพันธ์ระหว่างเมืองบาทฮอมบวกกับประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนานเมืองบาดฮอมบวกได้ชื่อว่าเป็นเมืองสปาหลวงซึ่งพระเจ้าไกเซอร์เฟเดริกที่3มีพระราชดำริให้พัฒนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2432ด้วยเป็นศูนย์รวมของตาน้ำใต้บาดาลที่เชื่อว,ว่ามีคุณสมบัติรักษาโรคไภัยไข้เจ็บโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชะดำเนินไปประทับรักษาพระวราาายด้วยน้ำหรือวารีบําบัดที่เมืองแห่งนี้เมื่อวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนพุทธศักราช2450เป็นเวลาหนึ่งเดือนในครั้งนั้นชาวเมืองบาดฮอมบวกได้ urg, ร่วมกันน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายบ่อน้ำแร่ซึ่งขุดพบขึ้นใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นอนุสรสถานโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดบ่อน้ำแร่ดังกล่าวในวันที่21กันยายนพุทธศักราช2450พร้อมกับพระราชทานชื่อว่าบ่อน้ำจุลาลงกรณ์ต่อมาจึงมีพระราชดำริให้สร้างศาลาไทยบริเวณบ่อน้ำแร่เพื่อเป็นที่ระลึกแก่เมืองบาทฮอมบวกแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จปีพุทธศักราช2457 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเมืองบาดฮอมบวกได้ตั้งศาลาไทยให้เห็นเป็นสง่าเด่นชัดในรัชมีจากบ่อน้ําแร่700เมตรรวมทั้งจัดสร้างถนนจุฬาลงกรเวกเป็นทางเชื่อมระหว่างอาคารไคเซอร์วินเฮมบาดกับศาลาไทยเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติด้วยทั้งนี้ในโอกาสครบรอบร้อยปีการสเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปครั้งที่สองปีพุทธศักราช2550 รัฐบาลไทยได้สร้างสาราไทยหลังใหม่มอบให้เมืองบาดฮอมบวกตั้งไว้บริเวณบ่อน้ําจุลาลงกรตามพระราชประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเป็นความภาคภูมิใจของเมืองบาดฮอมบวกที่เป็นเมืองเดียวในต่างประเทศที่มีสาราไทยถึงสองหลังสะท้อนสายสัมพันธ์อันแนบแน่นยาวนานที่มีมาจนถึงปัจจุบันเวลา18บแนาฬิกา37เนาทีสเสด็จไปยังพัตตาการครับแวก เบืองโอเบอร์อัวเซอร์สาพันสาธาร,รณรัฐเยอรมน,นีพระราชทามพระบรโอรกาสให้ในายธีรวัตรภูมิจิตเอกอัครราชทูตนักกรุงเบอร์ลินและนางสาวพันธภาจันทรารมเอกอัครราชทูตนักกรุงเทลอาวีฟอดีตก,กงสุนใหญ่นานครแฟรงเฟิร์ดเฝ้าถวายเลี้ยงพระกยายหานค่ำ เนื่องในโอกาสเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่17ถึงวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2562โอกาสนี้ในทีรวัตภูมิจิตเอกอัคราชทูตนักุงเบอร์ลินขอพระราชทานพระอนุญาตดื่มถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราาัรชนารี ให้มีพระพารณมัยแข็งแรงส่งเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงพระสกนิกกรตลอดไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนีิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชากุศลถวายผ้าพ,พระกฐินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดสมมนทวิหาร วันนี้เวลา14นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณนเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสานีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดสมนนทวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร วัดสมณัตวิหารนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระราชอุทิศแก่สมเด็จพระนางเจ้าสมณัตวัฒนาวดีพระอัครมเหสีเมื่อปีพุทธศักราช2,396มีพระสัมพุทธสิริเป็นประธานในพระอุโบสถภายในพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องอีเหนาโดยจิตรกรได้สอดแทรกปริศนาธรรมกับคติสอนใจไว้ในทุกผนังนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของชีวิตชาวบ้านชาวเมืองในยุคนั้น ด้วยการวาดอย่างระบบทัศนียวิทยามีการผลักระยะใกล้ไกลอันเป็นรูปแบบจิตรกรรมแบบใหม่ที่รับอิทธิพลจากตะวันตกมาผสมผสานกันอย่างกลมกลืนงดงามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีรัตนารี นารีรัตราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี วันนี้เวลา12นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีวัดพระพุทธบาทสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2167ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม มีปูชนียสถานที่สำคัญคือรอยพระพุทธบาทประทับบนแผ่นหินเหนือไหลเขาสุวรรณบันพศโดยทรงพระดำริว่าเป็นรอยพระบาทตามลักษณะร้อยแปดประการจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างมณฑปชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทไว้ซึ่งต่อมามีการสร้างต่อเติมกันอีกหลายสมัยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกยอดพระจุลมงกุฎพระมณฑป พระพุทธบาทเมื่อวันที่9มีนาคม2495และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็เจพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาเรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธียกพระจุลมงกุฎยอดพระมนดบและสมโพธพระพุทธบาทเมื่อวันที่21กรกฎาคม2542ปัจจุบันมีพระธรรมปิดกเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม41รูป องคมนตรีมอบโลร่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการประกวดผลงานวรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนีครั้งที่3 วันนี้ที่โรงแรมอโนมากแกรนดกรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพล้นักการเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเร็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพัรนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ผู้ชนะการประกวดวรรณกรรมวรรณศิลป์อุดเชนีครั้งที่3ซึ่งสื่อมวลชนแคทอลิกประเทศไทยร่วมกับสภาการศึกษาคทอลิกแห่งประเทศไทยคณะพัคกินีเซนต์พอโดอชาร์ด กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจัดขึ้นในวาระร้อยปีชาติการอุจเฉนีกวีของกวีที่เรารักหรือนางประกินชุมสายณอยุทยาศิลปินแห่งชาติสขาววรรณศิลป์กวีนิพนธ์ปี2536เพื่อส่งเสริมและสืบสานการใช้ภาษาไทยที่สละสลวยโดยส่งเสริมและชักชวนให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนไทยหันมาสนใจงานวรรณศิลป์มากขึ้น ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจากทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น511ผลงานแบ่งเป็น2ประเภทคือกรอนสุภาพและความเรียงโดยผู้ชนะเลิศกรอนสุภาพระดับนักเรียนได้แก่นังสาวสิรินญยญานันจันรุง่งผลงานวันใหม่ใต้แสงตะวันและระดับประชาชนได้แก่นางปาลิตาผลประดับเพชรผลงานจนกว่าชีวิตจนิตราส่วนผู้ชนะเลิศประเภทความเรียงระดับนักเรียนได้แก่เด็กหญิงส้มชาวเมียนมาสัญชาติไทยผลงานดอกหญ้าพลัตทิน และระดับประชาชนได้แก่นายพินพิพัฒน์ศรีทวีผลงานผีเสื้ออับปะลักดักแด้และแม่ของเราคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธนารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาการภูมิสริมังคลานุสณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภา,ากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำาจการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมงสวัีกรมมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพร,พรให้สงสายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บุรณิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราช,ชินูปรัรภมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยะฉเชิงเซาและกลุ่มสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลศุรยาจังหวัดนะครปฐมท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาิกา30นาที และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศรักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ